กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคลิปวันนี้เราเกม Call of Duty Mobile และสำหรับหัวข้อของวันนี้พี่ลิงก็จะมารีวิวอัปเดตเควสใหม่ล่าสุดผมที่เขาอัปเดตเข้ามาในตอนช่วงเช้านี้ผมต้องบอกเลยว่าเควสนี้เนี่ยถูกใจผู้เล่นสายฟรีแบบแน่นอนนั่นก็เพราะว่าหนึ่งในของรางวัลหลักที่เราจะได้จากเควสนี้ผมเป็นหนึ่งในไอเทมที่ทุกคนสายฟรีเนี่ยอยากได้มากๆแล้วก็ขอกันมาเยอะมากๆเลยผมนั่นคือดาบคาตานะระดับอันคอมมอนนะผมโอ้โหเรียกได้ว่าใครที่กำลังรอดาบคาตานะสายฟรีเนี่ยตอนนี้ตัวเกมของผมได้เปิดในส่วนของตัวภารกิจให้เราเนี่ยสามารถทำเพื่อรับดาบฟรีกันได้แล้วเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าใครอยากได้ดาบคาตานะนี้เนี่ยก็อย่าลืมมาทำภารกิจกันนะแน่นอนว่าในส่วนของการทำภารกิจเนี่ยมันก็จะมีรายละเอียดแล้วก็เทคนิคในการทำพี่ลิงก็จะมารีวิวแบบละเอียดให้ทุกคนเนี่ยได้ฟังกันว่าต้องทำอย่างไรกันบ้างนะสำหรับภารกิจปลดล็อกดาบคาตานะตัวนี้นะแต่ก่อนที่เราจะไปดูคลิปในวันนี้ผมพี่ลิงก็จะมาอัปเดตล่าสุดถึงการแข่งขันของ World Tour Ultimate Warfare ผมก็เรียกได้ว่าการแข่งขันนี้เนี่ยจะเริ่มแล้วในช่วงวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นี้ผมก็คือวันที่21แล้วก็วันที่22จะถึงนี้ตอนเวลาเที่ยงตรงก็จะมีการถ่ายทอดสดในช่องเพจหลักของตัวเกมทั้งใน Facebook แล้วก็ทั้งใน YouTube ครับผมแน่นอนว่าใครที่เข้ามาดูเนี่ยทางตัวเกมจะมีการแจกในส่วนของตัวโค้ดอย่างต่อเนื่องด้วยเพราะฉะนั้นใครอยากได้ของฟรีเนี่ยก็อย่าลืมเข้ามาดูรับการแข่งขันสดกันได้ด้วยนะโดยสำหรับการแข่งขันนะผมก็จะมีทั้งหมด2กลุ่มก็จะมีกลุ่ม A และก็กลุ่ม B ในส่วนของรายชื่อของนักแข่งเนี่ยก็สามารถดูได้คร่าวๆตามนี้เลยผมบอกเลยว่าใครชื่นชอบทีมไหนเชียร์ทีมไหนอยากให้เป็นตัวแทนของประเทศไทยไปลุยในโซนของเอเชียเนี่ยก็อย่าลืมที่จะเข้ามาเชียร์ในแต่ละวันในเรื่องของการแข่งขันกันด้วยนะโดยสำหรับการเก็บแต้มเพื่อแลกดาบคาตานะได้ผมเราจำเป็นต้องเก็บแต้มให้ถึง140แต้มตัวภารกิจเนี่ยจะมีทั้งหมดรวมภารกิจเนี่ยจะอยู่ที่160แต้มเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถข้ามไปได้ทั้งหมด20แต้มด้วยกันนะก็อยู่ที่เพื่อแล้วว่าเราจะข้ามภารกิจไหนก็ได้นะไม่จำเป็นต้องทำทั้งหมดโดยสตัวด่านที่แนะนำในการทำภารกิจในคราวนี้ผมพี่ลิงก็แนะนำว่าให้เล่นในโหมดคอร์ที่เป็นโหมดฮาร์ดพอยท์เพราะว่าโหมดนี้เนี่ยมันช่วยทำให้เราเนี่ยลงแค่ไม่กี่รอบเนี่ยภารกิจก็เสร็จได้แบบง่ายดายเลยผมตัวด่านที่แนะนำก็เป็นด่านชิปเมนต์นะเพราะว่าภารกิจส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเน้นในเรื่องของการใช้อาวุธเมรีเป็นหลักผมด่านชิปเมนต์เนี่ยเป็นด่านที่ตอบโจทย์ที่สุดแล้วในการทำภารกิจโดยสำหรับสิ่งหลักๆที่เราเนี่ยควรเตรียมตัวก่อนเริ่มทำภารกิจเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด3อย่างด้วยกันก็จะเป็นเควสหลักที่อยู่ในภารกิจนั่นแหละก็มาดูกันว่าต้องเซตองค์ประกอบอะไรกันบ้างนะอย่างแรกเลยที่ขาดไปไม่ได้ผมภารกิจนี้เนี่ยจะมีอีเวนท์ที่เราต้องใช้อาวุธเมรีไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมเปลี่ยนอาวุธรองให้เป็นอาวุธเมรีอะไรก็ได้ครับผมก็แน่นอนว่าในเรื่องของการใช้งานเนี่ยต้องฆ่าทั้งหมดเนี่ยประมาณ5คิวแล้วก็10คิวตามลำดับสำหรับหมวดหมู่อาวุธประเภทเมรีผมก็จะประกอบด้วยอาวุธประเภทมีดขวานแอคโชเวลตัวบายเบสบอลประแจซิคเกิลแล้วก็มาชิเต้ผมหลักๆนี้เนี่ยก็จะรวมในอาวุธเมรีทั้งหมดใช้ไหนก็ได้ผมที่อยู่ในตระกูลเมรีนะเงื่อนไขอย่างที่2ถัดมาผมกับการใช้งานในส่วนของตัวเปิร์กคู่หูดูโอนั่นเองครับผมซึ่งเจ้าเปิร์กตัวนี้เนี่ยเราต้องใส่คู่กันถึงจะสามารถทำเควสตัวนี้ได้โดยคอมโบเนี่ยเปิร์กสีแดงครับผมจะเป็นเปิร์กเพิ่มความเร็วในการวิ่ง 10%และทางด้านของตัวเปิร์กสีน้ำเงินนะผมจะเป็นเปิร์กเรสเลนลดเสียงการเคลื่อนที่ก็ต้องใส่2ตัวนี้ผมในการเล่นเพื่อให้เราเนี่ยสามารถนับแต้มเควสได้ก็ใส่ไปละค่า20คนด้วยกันนะและเงื่อนไขเควสถัดมาผมกับการใช้ทักษะโอเวอร์เตอร์สกิลชาร์โดเบด5ครั้งในโหมดของ MP และใช้ตัวทักษะโอเวอร์เตอร์สกิลชาร์โดเบดฆ่า20คนในโหมดของ MPโดยสัญลักษณ์ของตัวชาร์โดเบดนะผมจะอยู่ในหน้าของทักษะเวเตอร์สกิลก็คือเจ้าดาบชิ้นนี้เลยผมแน่นอนว่าสำหรับผู้เล่นที่เป็นมือใหม่ผมที่เล่นเก็บไม่ทันในตอนทำภารกิจรายซีซั่นตัวชาร์โดเบดนี้เนี่ยก็จะมีขายในหน้าต่างร้านค้าซีผมราคาอยู่ที่ 3,000 ซีก็สามารถเข้ามาซื้อในนี้ได้ก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งในเงื่อนไขในการทำภารกิจของชิ้นนี้เหมือนกันนะสำหรับตัวดาบคาตานะนะถัดมาในโซนของภารกิจที่เหลือนี้เนี่ยก็ไม่ค่อยยากเลยผมทำง่ายๆเลยนะก็จะมีหลักๆก็คือเล่นทั้งหมด5แมตช์ในโหมด MP แล้วก็เล่นทั้งหมด10แมตช์ในโหมด MP แล้วก็ชนะ5แมตช์ในโหมดของ MP และถัดมาผมเนื่องด้วยตัวเควสเนี่ยเขาจะให้เราเน้นในเรื่องของการใช้งานอาวุธเมลีในการต่อสู้เป็นหลักผมเพราะว่ามันจะมีเควสที่เราเนี่ยต้องทำเหรียญตราแบ็กสเต็ปก็คือฆ่าศัตรูด้วยอาวุธเมลีในการแทงข้างหลังเท่านั้นนะผม5ครั้งด้วยในโหมดของ MP ก็พยายามที่จะวิ่งฟันข้างหลังศัตรูเป็นหลักด้วยนั่นเองนะเพื่อทำเหรียญตราตัวนี้ในการทำเควสแล้วก็จบด้วยอย่างสุดท้ายผมกับทำดาเมจถึง 6,000 หน่วยในโหมดของ MP ด้วยกันซึ่งการทำดาเมจถึง 6,000 หน่วยเนี่ยแน่นอนว่าการฟัน1ครั้งเนี่ยดาเมจของตัวดาบจะอยู่ที่ประมาณ200หน่วยเมรีผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ตีไปง่ายว่าค่าผู้เล่นประมาณสัก40
ถึง50คนเนี่ยก็คอนเฟิร์มว่าตัวเควสเนี่ยเสร็จแบบแน่นอนเลยนั่นเองเนาะเลยก็เข้าประมาณนี้ผมสำหรับการรีวิวอัปเดตในส่วนของเควสใหม่ล่าสุดกับแจกรางวัลต่างดาบคาตานะครับผมก็เรียกว่าเป็นหนึ่งในของรางวัลที่หลายคนเนี่ยเรียกร้องกันมาเยอะมากโดยเฉพาะสายฟรีอยากได้ดาบไปฟันแบบชุ่งเชงชุ่งเชงแบบเท่ๆเนี่ยตอนนี้ก็แน่นอนว่าทางทีมงานเนี่ยเขาก็เปิดให้เราเนี่ยสามารถทำเควสเพื่อรับได้นะเพราะฉะนั้นสายฟรีทุกคนนะผมโอกาสมาแล้วใครอยากได้ดาบฟรีๆเนี่ยอย่าลืมทำกันเด็ดขาดอย่าลืมว่าตัวเควสเนี่ยมีระยะเวลาจำกัดก่อนที่จะจบซีซั่นนี้เท่านั้นใครที่พลาดไปเนี่ยบอกเลยว่ากว่ามันจะวนมาหรือว่ามาแจกอีกทีนึงเนี่ยอาจจะต้องรออีกนานเลยนั่นเองเนาะและเหมือนเดิมสำหรับใครชอบกินดีๆแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ติดตามกันด้วยนะครับผมทางช่อง YouTube แล้วก็แฟนเพจ Facebook นะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมกับผมก็ไปแล้วยูปี Then you have magic.